ครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับไทยสกายวิชั่นก็จะมารีวิวตัว Mavic 2 Pro Enterprise Dual นะครับซึ่งวันนี้เรามา2ตัวซึ่งคล้ายๆกันฝาแฝดเลยก็ได้นะครับนี่คือ Mavic 2 Pro อีกหนึ่งคือ Mavic 2 Enterprise นะครับ Dual หน้าตาก็เหมือนกันเปียบนะฮะกล้องฝาครอบต่างๆเหมือนกันเดี๋ยวเราแกะมาดูครับต่างกันตรงเซ็นเซอร์ครับนี่ปึ๊บเซนเซอร์ตัวนี้เป็น Mavic 2 Pro นะครับเซนเซอร์ของ Hasselblad 1นิ้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Dual Camera นะครับมีกล้องเทอร์มอลแล้วก็มีกล้อง RGB ซ้อนกันอยู่เลยนะครับส่วนตัว Mavic 2 Pro Enterprise เนี่ย Dual เนี่ยและจริงๆมันมีรุ่นน้องของมันคือ Mavic 2 Pro Enterprise Zoom นะครับวันนี้เรายังไม่เอามาเราทำการรีวิวตัวนี้ก่อนตัว Mavic 2 Pro Enterprise Dual เนี่ยก็มีรีโมทที่ให้เลือกได้นะครับ2 อย่างคือรีโมทสมาร์ทรีโมทนะครับและรีโมทธรรมดาแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดเรามาเริ่มกันเลยนะครับรีโมทก็ถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดก็ใช้เหมือนกันกลางแอนเทนนาออกอันนี้เป็นสมาร์ทรีโมทนะครับมาดูกันตัวเซ็นเซอร์ของ Mavic 2 Pro Enterprise Dual เนี่ยก็จะมีกล้องอยู่2ส่วนมีเซ็นเซอร์อยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นเทอร์มอลกับ RGB วิธีการใช้หรือการตัวลำออกเหมือนกันเลยครับกับ Mavic 2 Pro ตัวเซ็นเซอร์กันชนต่างๆก็มีลักษณะเดียวกันหมดแตกต่างกันตรงนอกจากจะกล้องนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแอคเซสซอรีที่มันให้มาเรามาดูอุปกรณ์เสริมของ Mavic 2 Enterprise Dual กันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งตัววิธีการต่อของอุปกรณ์เนี่ยจะต่อที่หัวนี้นะครับตรงนี้แกะได้นี่ครับมีไมโคร USB อยู่บนหัวตัวนี้ไม่มี Mavic 2 Pro นะครับไม่มีมาดูกันมีอะไรบ้างตัวนี้ครับก็จะเป็นบีคอนสเปคมันคือมันสามารถที่จะส่องสว่างและเห็นได้ไกลเห็นโดรนของเราแวบๆเนี่ยได้ไกลถึง5กิโลนะครับด้วยไฟเนี่ยแค่ 1.6 วัตต์เท่านั้นไม่ได้กินไฟอะไรมากแต่ไกลถึง5กิโลเป็นไฟบีคอนนะครับเป็นไฟฉุกเฉินบอกสถานะฉุกเฉินซึ่งปลอดภัยสำหรับการบินในห้วงอากาศเดียวกันกับนักบินเครื่องบินอากาศยานที่มีนักบินนะครับตัวที่2เป็นไฟสปอตไลท์นะครับบินในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีไฟหน้าแล้วส่วนฟีเจอร์ของไฟเนี่ยไฟเนี่ยในระยะ30เมตรนี่จะส่องชัดเจนนะครับนะครับความสว่างก็อยู่ที่สูงสุดที่11ลักประมาณ30เมตรด้านหน้านี่เห็นชัดเจนต่อไปคือลำโพงเนี่ยลำโพงเนี่ยเคยไปลองมาแล้วสูง50เมตรก็ได้ยินเสียงประกาศได้นะครับตามที่เคยบอกไปว่าจะประกาศเพื่อองานสาธารณะงานความปลอดภัยต่างๆได้เทคนิคการใส่นะครับก็คือให้ใส่ให้เข้าไปตรงรูแล้วประคองตัวลำแล้วกดไม่กดลงไปอย่างนี้นะครับไม่กดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วค่อยหมุนครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันกับMavic 2 Pro แต่จะพิเศษตรงที่ว่ามันมีเซลล์ฮีตติ้งด้วยซึ่งตัวเซลล์ฮีตติ้งเนี่ยจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมันอยู่ที่ลบ20ถึง6องศานะครับแล้วก็จะเวลาเราอยู่ในที่หนาวขนาดนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ปกติถ้ามันไม่อุ่นหรือในอุณหภูมิที่ดีพอมันจะให้กำลังน้อยนะครับหมดเร็วมันก็เลยมีระบบเซลล์ฮีตติ้งมาให้แต่บ้านเราถ้าเราใช้ในประเทศไทยคงจะไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่เราก็สามารถซื้อแบตเตอรี่ของ Mavic 2 Pro มาใช้กับมันได้นะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาซึ่งโปรมากคือตัวกระเป๋าฮาร์ดเคสระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับกันน้ำได้ด้วยโยนน้ำเข้าไปเลยโยนน้ำลงน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับไม่เปียกเพราะมีซีลกันน้ำอย่างเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตัวเซ็นเซอร์นะครับกล้อง Dual เนี่ยมีคุณลักษณะยังไงบ้างนะครับคือกล้องถ่ายภาพปกติขนาด 4K นะครับถ่ายสูงสุด30เฟรมความละเอียดภาพนิ่งคือ12ล้านพิกเซลส่วนกล้องเทอร์มอลเนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอด้วยระบบ Real-Time Digital Enhancement นะมันจะขยายให้มันใกล้เคียงกับตัวภาพของ RGB นะครับกล้องปกติต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งก็คือเซ็นเซอร์กันชนซึ่งมันก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกับ Mavic 2 Pro ทุกอย่างเลยครับคือข้างหน้า2นะครับ
แล้วก็ข้างหลัง2ด้านข้างอย่างละ1นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีอีก2ที่เป็น Vision Sensor นะครับส่วนตรงนี้เป็น Infrared Sensor และสำหรับตัวไฟ LED ตรงนี้นะครับไม่ใช่เซนเซอร์นะมันเป็นไฟ LED ส่องสว่างเวลาบินเวลาแสงน้อยนะครับมันก็จะเปิดอัตโนมัติเวลาบินอินดอร์บินเวลาแสงน้อยก็จะเปิดเพื่อให้เกิดVision Positioning นะครับทรงตัวอยู่ได้แม้จะไม่มี GPS ด้วยส่วนข้างบนก็มีอีกนะครับกันชนข้างบนเพดานก็จะเป็น Infrared เหมือนกันทั้งหมดนับไม่ถูกครับมันเยอะมากนะครับเซนเซอร์มีเหมือนกับ Mavic 2 Pro ทุกอย่างแล้วมาพูดถึงระบบการบินนะครับว่าความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่เราสามารถคอนโทรลได้สูงสุดอยู่ที่8กิโลเมตรความสูง500เมตรแต่นะครับระบบที่นำเข้ามาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเป็น CE นะครับมาตรฐาน CE จะบินได้ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นส่วน FCC ซึ่งเมืองนอกอาจจะมีcertificate ที่นำเข้าได้คือ8กิโลเมตรครับครับเราลองมาดูเรื่องของโหมดการบินบ้างมีอยู่3โหมดนะครับซึ่งเลื่อนกันง่ายๆตึกข้างหน้านี้เลยนะครับถ้าเป็น smart remote นะครับก็คือตัว tripod mode tripod mode นี่จะเป็นการถ่ายภาพที่นิ่งๆช้าๆนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็น p mode นะครับซึ่งเป็นโหมดปกติที่เราใช้กันเซ็นเซอร์ทุกตัวจะทำงานนะครับแต่ยกเว้นด้านข้างนะครับส่วนถ้าต้องการความเร็วสูงสุดเนี่ยที่ความเร็วสูงสุดที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเซ็นเซอร์ทุกตัวไม่ทำงานนะครับต้องบินด้วยความระมัดระวังนะครับตัวรีโมทที่เลือกได้นะสำหรับตัว Mavic 2 Enterprise Dual หรือ Zoom ก็แล้วแต่เนี่ยมี2แบบคือรีโมท Smart Remote และรีโมท Standard นะครับซึ่งตัวรีโมทสแตนดาร์ดก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือนะครับต่อแอปก็เป็นแอปพิเศษเหมือนกันคือ DJI Pilot เหมือนกันกับตัวนี้นะครับเป็นแอปลักษณะตัวนี้นะครับ Pilot ปั๊บกดลงไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็สามารถเลือกได้2แบบในการทำงานคือแบบแมนนวลนะครับกับแบบ Flight Plan ซึ่งทำการทำแมปนะครับแมนนวลก็กดเข้าไปก็ง่ายๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆที่เราคุ้นตากันแต่นี้ยังไม่ได้เชื่อมเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์สำคัญของตัว Mavic 2 Enterprise Dual ตัวนะครับก็ตัวรีโมทเองเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทรีโมทก็จะมีลากลงมาเนี่ยนะครับลากลงมาก็จะมีเชื่อม Wi-Fi ได้นะครับปรับแสงต่อ HDMI ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สมาร์ทรีโมทจะมีคือต่อสาย HDMI out เนี่ยไปขึ้นหน้าจอได้นะครับหรือจะต่อส่งสัญญาณภาพออกไปก็ได้จะเป็น clean HDMI ก็ได้นะครับแล้วก็มี capture หน้าจอเนี่ย capture หน้าจอนะครับก็ได้หรือจะเป็นบันทึกหน้าจอก็ได้ตอนนี้เราก็บันทึกอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด switch aircraft ได้เลยว่าจะบังคับเป็น aircraft อะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตัวแอปที่เป็นDJI Pilot เองเนี่ยซึ่งใช้กับ Mavic 2 Enterprise Dual เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่สำคัญเช่นตัวบอกว่ามีตำแหน่งของเครื่องบินพาณิชย์อยู่ใกล้ๆให้ระวังอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็ตัวนี้ Mavic 2 Enterprise เนี่ยจะมีบอกตำแหน่งของตัวลำนะครับว่าตัวลำอยู่บินอยู่ตำแหน่งไหนของโลกนะครับเป็นพิกัด UTM นะครับ Lat Long แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันสามารถพิเศษเลยคือเวลาบันทึกวิดีโอเนี่ยสามารถมี time stamp ได้เรากำหนดให้มี time stamp ได้ว่าในวิดีโอเนี่ยบินเมื่อไหร่เวลาไหนและพิกัดอะไรด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เด่นมากๆสำหรับตัว Mavic 2 Enterprise นะครับครับสิ่งที่เด่นๆของตัว Mavic 2 Enterprise ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกล้องความร้อนซึ่งกล้องความร้อนเนี่ยในการใช้งานของตัว Mavic 2 Enterprise Dual เนี่ยง่ายมากก็คือตัวมันจะสามารถกำหนดการใช้ระหว่างสลับระหว่างกล้องที่ใช้มองเป็น RGB และกล้อง IR เนี่ยได้ทันทีไปมานะครับ IR Visible ด้วย2ปุ่มนี้นะครับ IR และ Visible และยังสามารถผสมสีคือระหว่าง IR กับ Visible เนี่ยผสมกันได้เพื่อให้เห็นภาพที่เป็นปกติและภาพความร้อนอยู่ซ้อนกันสามารถประเมินค่าได้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยร้อนเย็นต่างกันแค่ไหน
และยังสามารถกำหนดเป็นจุดได้เป็นสปอตได้ว่าแต่ละจุดในภาพเนี่ยวัดเป็นอุณหภูมิได้เลยนะครับทีนี้จุดเป็นจุดไปนะครับและสามารถกำหนดเป็นขอบเขตของตำแหน่งที่กำหนดในภาพกว้างขยับขึ้นขยับลงได้นะครับเล็กใหญ่และมันจะบอกอุณหภูมิของพื้นหลังที่มากสุดน้อยสุดและอุณหภูมิเฉลี่ยนอกจากนี้ยังสามารถปรับพาเลตด้วยการกดปุ่มตัวพาเลตกล้องนะครับของอุณหภูมิกล้องความร้อนเนี่ยมีอยู่5เฉดสีตั้งแต่ Hot Spot Rainbow Gray Hot Metal แล้วก็ Cold Spot นะครับซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับ Hot Metal มากกว่าและยังสามารถปุ่มนี้นะครับยังสามารถกดเพื่อเลือกนี่ถ้าไป Enable ไปปุ๊บก็สามารถเลือกช่วงของอุณหภูมิที่เราต้องการวัดให้มันมากกว้างหรือแคบสามารถเพิ่มได้เพื่อมีความแม่นยำสูงขึ้นแต่ถ้าเราปิดก็จะวัดทั้งหมดเลยนะครับวัดอุณหภูมิทั้งทุกเลนส์ความถี่ที่มันรับได้นะครับนี่กลับมาใช้งานง่ายก็กลับมาเรื่องของการซ้อนภาพซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้การซ้อนภาพของกล้องความร้อนและกล้อง visible กล้อง RGB เนี่ยถ้ามันไม่ลงตัวก็สามารถปรับขึ้นหรือลงให้ตำแหน่งมันพอดีกันได้ซ้ายขวาบนล่างเนี่ยครับซึ่งทำให้เราจะมองภาพชัดเจนขึ้นวิเคราะห์ภาพง่ายขึ้นนี่คือฟีเจอร์หลักๆในการใช้งานของกล้องความร้อนของ Mavic 2 Enterprise Duo ในวันนี้เลยนะครับและมีสิ่งที่เราภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือทีมโดนเชียงใหม่นะครับทาง BEV Shop นะครับที่เชียงใหม่โดยนำตัว Mavic 2 Enterprise Duo เนี่ยส่งไปให้ทางคุณโอ๊ตตีรัตน์นะครับไปช่วยในเรื่องของการบอกพิกัดตำแหน่งของการเกิดไฟไหม้ที่เชียงใหม่เมื่อกลางๆเดือนมีนานี้นะครับที่ผ่านมาโดยไประบุตำแหน่งของจุดที่เกิดไฟไหม้และนำพิกัดนั้นให้กับทีมกู้ภัยเนี่ยหรือทีมดับไฟเนี่ยเจ้าหน้าที่ไฟกองของกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการดับไฟป่าได้ตรงจุดมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับและต่อไปเนี่ยหากมีจุดไหนที่เกี่ยวกับด้านไฟป่าและต้องการตำแหน่งของไฟป่าตัวนี้จะช่วยท่านได้นะครับทุกหน่วยงานกู้ภัยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นประโยชน์กับท่านได้ก็สามารถติดต่อมาได้ถ้าเราช่วยได้เราก็ส่งไปนะครับเผอิญช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะทำด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่อย่างเช่นตัวนี้ Mavic 2 Enterprise Duo เนี่ยกันยังไงบ้างโปรดติดตามนะครับตอนต่อไปครับในไทยสกายวิชั่นครับทั้ง YouTube และ Facebook ครับขอบคุณนะครับ